สัญญาณสมองขาดเลือดไขมันในเลือดสูงคือหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงค่ะสมองขาดเลือดหนึ่งในสาเหตุอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเฉียบพลันและเป็นอาการเร่งด่วนที่ต้องให้ยาละลายลิ่มเลือดใน3ชั่วโมงภาวะสมองขาดเลือดคือภาวะที่หลอดเลือดสมองซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงเลือดถูกตัดขาดทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองบริเวณนั้นได้จึงส่งผลให้เซลล์สมองตายและสมองสูญเสียการทำหน้าที่ในที่สุดโดยภาวะสมองหยุดทำงานนั้นก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเป็นปกติค่ะสำหรับสาเหตุสมองขาดเลือดเกิดได้จากหลอดเลือดสมองมีลิ่มเลือดอุดตันหรือตีบแคบลงหรือหลอดเลือดสมองแตกทำให้เลือดคั่งในสมองภาวะสมองขาดเลือดอาจเกิดขึ้นเป็นภาวะชั่วคราวได้ค่ะหรือที่เรียกว่าโรค TIA ซึ่งคนทั่วไปอาจรู้จักกันในชื่อของอัมพฤกษ์โรคที่เกิดจากการที่สมองสูญเสียการทำหน้าที่เพียงแค่ชั่วคราวสามารถกลับมาหายเป็นปกติได้หากรักษาอย่างถูกต้องแต่กลับกันค่ะหากรักษาไม่ถูกต้องก็อาจทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตถาวรหรืออาจถึงขั้นเกิดความพิการอาการทรุดหนักลงได้ค่ะพฤติกรรมสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสมองขาดเลือดอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือการมีระดับไขมันในเลือดสูงและเป็นเวลานานรวมทั้งการอดนอนเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอายุน้อยตกอยู่ในภาวะสมองขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองตีบการแพทย์จีนสมัยใหม่มีเพียงแต่รักษาจากต้นเหตุฟื้นฟูโดยองค์รวมเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดอัตราการพิการและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองช่วยให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดข้างผลักดันการไหลเวียนของเลือดฟื้นฟูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบและปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดป้องกันและดูแลโรคหลอดเลือดสมองการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399